สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ Amazon eBay eBay Amazon นะครับแล้วก็หลักสูตรเรามีเครื่องมือตอบโจทย์เพื่อนๆที่บอกว่าไม่รู้จะขายอะไรนะครับพร้อมกับทำคลิปไอเดียสินค้า eBay Amazon ทุกวันนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ไปหาไอเดียแล้วก็บอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเอาสินค้าที่ผมเฉลยไปเนี่ยขายได้ดีด้วยบน eBay Amazon นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับคลิปแรกของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่3จุลายนะครับ3กรกฎาคมสินค้าตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆเห็นประมาณครึ่งนึงนะครับผมแคปท่อนกลางมาให้ไม่น่าจะเดายากนะครับธุรกิจตัวนี้นะครับแรงกิ้งนะฮะอยู่ประมาณแกว่งประมาณ 1,000 ถึง500บอกได้เลยว่าโคตรขายดีถ้าใครตามคลิปของโอ๊ตออนไลน์มาตลอดจะรู้ว่าผมบอกว่าแรงน้อยต่ำกว่า 2-3 หมื่นนี่คือประมาณ 1,000 เองนะกับ500นะถ้าต่ำกว่า 2-3 หมื่นถือว่าขายดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับสินค้าชิ้นนี้ปัจจุบันนะฮะวันนี้เลยผมเพิ่งแคปมาเมื่อเช้านะครับแรงกิ้งอยู่ที่638เวอร์วังอลังการมากนะครับต่อไปเรามาดูแรงกิ้งในเครื่องมือ Jungle Scout นะครับผมเจอที่776นะครับแม้มันจะมีส่วนต่างบ้างแต่ยังไงแรงกิ้งนะครับJungle เนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนเพราะข้อมูลเขาส่งมาจาก Amazon ไม่ใช่เรียลไทม์นะครับแต่ก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็ยังไงแรงกิ้งต่ำกว่า 2-3 หมื่นถือว่าเวิร์คครับราคาขาย 12.95 ถือว่าโอเคเดือนนึงนะฮะนี่คือมันลี่นะครับเดือนนึง 5,400 ชิ้นถ้าเดือนละ 6,000 ชิ้นก็แปลว่าวันละ200 5,400 นี่เกือบวันละ200ชิ้นเลยนะครับโดยเป็นการคาดการยอดขายโดยประมาณการจากแรงกิ้งนะครับยอดขาย 70,000 ดอลล33,000 ดอลนี่ประมาณ1ล้าน 66,000 ก็2ล้าน 70,000 ก็ประมาณ2ล้านกว่าๆโคตรดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะผมจะไปดูเนื้อหาของต้นทุนนะฮะเรามาวิเคราะห์ต้นทุนกันนะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยนะเดี๋ยวขยายภาพหน่อยโอเคเขาขาย 12.95 นะครับเพื่อนๆค่าจัดเก็บค่าจัดเก็บน้อยมากนะฮะ0-0เลยแล้วก็มันจะมีวันที่ขายได้มันจะมีค่าหยิบค่าห่อของพนักงานเขาเรียกว่า FBA Fulfillment Fee นะครับเรทอยู่ที่ 3.3 นะครับปัจจุบันJungle เขายังไม่ได้ปรับปรุงเรทนะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่ Amazon แต่เขาเป็นคนรับข้อมูลมาแต่เขายังไม่ได้ปรับ Amazon ปรับเรทใหม่มันประมาณ 3.31 แต่ไม่ต้องกลัวแพงขึ้น4บาทอย่าคิดมากครับ 15% ของ 12.95 ก็คือ 1.94 นะครับก็ไม่ได้เยอะมาก2ตัวนี้รวมกันประมาณ 5.2 แล้วกันนะครับต้นทุนของเราจะอยู่ที่ 7.7 ต้องคุมให้อยู่ไปดูอะไรครับที่จีนอาลีบาบาอยู่ไหนอาลีบาบาอยู่ไหนนี่ต้นทุนประมาณ1เหรียญถ้าต้นทุน1เหรียญ 7.7 ค่าส่งยังมีกำไร 50-60 บาทสบายสบายบอกเลยนะฮะธุรกิจนี้น่าสนใจกำไรดีนะฮะกำไรดียอดขายก็เดี๋ยวเราไปดูยอดขายของโดยรวมของธุรกิจนี้กันนะครับคีย์เวิร์ดก่อนนะฮะคีย์เวิร์ดมีพันกว่าคีย์เวิร์ดนะครับที่เครื่องมือ Jungle Scout คีย์เวิร์ดหามาให้เฮ้ยผมว่าโอเคนะพันกว่าคีย์มันอาจจะมีบางคีย์ใช้ไม่ได้อ่ะด้วยความฉลาดน้อยของผมอีกฮะคำที่ผมคิดว่าฝรั่งเสิร์ชแค่300คนครับแต่ข้อดีของ Jungle Scout Keyword นะครับเขาจะบอกมาเลยว่าคำไหนที่คนเสิร์ชเยอะสุดสูงสุดถึง 56,000 คนคำนี้เป็นคำที่ลูกค้าหาบอกได้ว่าเราไม่รู้หรอกคำไหนถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือและเราจะเอาคำที่ลูกค้าหาเยอะสุดมาทำวิเคราะห์ก่อนแล้ววันที่เรา listing นะครับทุกคำที่ขึ้นเอามาแม่งหมดเลยที่มันตรงกับสินค้าทุกคีย์เวิร์ดเป็นคำที่คนหายิ่งคุณมีพันกว่าคีย์เวิร์ดหรือคุณมี 8-900 คีย์เวิร์ดนั่นคือโอกาสทำให้คนเห็นสินค้าของร้านเรานั่นคือโอกาสทำให้คนซื้อคนเห็นทุกคนไม่จะเป็นต้องซื้อแต่ถ้า10คนเห็นซื้อ1คน100คนเห็นซื้อ10คน1,000คนเห็นซื้อ100คนนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับแล้วถ้าเกิดของเราดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ำหรือแนะนำและบอกก่อนในการรีวิวเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเห็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดคีย์เวิร์ดคุณไม่ดีโอกาสคุณเห็นน้อยลงยอดขายคุณก็มีสิทธิ์ที่จะน้อยลงได้จิ้มชายนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่สูงที่สุดเลยก็คือคีย์เวิร์ด 56,000 และมาเป็นคลิปวิดีโอเลยครับวิเคราะห์หน่อยว่าช่วงไหนบ้างที่ช่วงล่าสุดนี่ยอดขายยอดหาค้นหาเป็นยังไงต่อไปเป็นส่วนของคลิปเสริมของคีย์เวิร์ดนี้นะครับเรามาดูกันนะล่าสุดเลยจากข้อมูลของ Jungle Scout นะครับเขาเก็บข้อมูลของวันที่จูน 14โอ้นี่ก็ล่าสุดเลยนะฮะ Jungle Scout อัปเดตของเดือนจูนมาแล้วนะครับ14ถึง20นะฮะมีคนเสิร์ชหาถึง
14-20นี่ก็คือ14-15เดี๋ยวนะพอดู14ก็โอเค14-15-16-17-18-19-20 วันนะฮะ7วันมีคนหา 13,000 ตกแล้ววันละเกือบ 2,000 คนเลยนะฮะแล้วก็แต่ตอนนี้มันโลไปหน่อยนึงแต่ก็มีช่วงพีคอีกฮะประมาณเมษายนนะครับสิ้นเดือนนะครับเมษายนนี่คนหาถึง 22,000 ใน7วัน 22,000 ก็ตกประมาณ 3,000 คนคือทุกธุรกิจอะครับมันมีขึ้นมีลงนะฮะแต่ดูแล้วปริมาณคนหาต่อวันเยอะมากเลยครับนี่คือปริมาณการค้นหาคีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดเดียวของสินค้าตัวนี้นะครับบน Amazon สินค้าตัวนึงไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะครับสินค้าตัวนี้มีพันกว่าคีย์เวิร์ดถ้ารวมๆกันแล้วบอกได้เลยว่าคนหาก็เยอะพอสมควรครับตามนั้นเลยนะฮะเพื่อนๆสุดๆแหละสุดๆบอกเลยนะฮะเอ๊ะทำไมนี่ผมเป็นวิดีโออ่ะเดี๋ยวนะมองไปติดตัวไหนเนี่ยโอเคกลับมาต่อนะครับเราจะไปดูที่แรงกิ้งเลยนะฮะจะเห็นตัวอย่างด้วยว่าแรงกิ้งน้อยแรงกิ้งมากเป็นยังไงนะครับผมในหน้าของ Jungle Scout Extension นะครับไปกันดูกันเลยเปิดมาก่อนนะครับโอเคขอเปิดเต็มหน่อยต่อมานะครับเรามาดูปริมาณแรงรวมนะครับถ้าเกิดแรงหลายๆยี่ห้อขายดีนะครับแปลว่าธุรกิจนี้ก็น่าทำนะครับแล้วก็ผมก็ยกตัวอย่างให้เลยว่าถ้าแรงน้อยแปลว่ายอดขายดีนะครับตรงนี้เราจะเห็นแถวแรงนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแถว day sale กับ month sale นะฮะวันที่ขายได้ต่อวันเท่าไหร่1เดือนขายได้เท่าไหร่อ่ะดูนะตัวแรกแรงแค่92นะครับยอดขาย600ชิ้นต่อวันเห็นไหมแล้วก็อีกตัวนึงแรงโอ้ติดช่วงนี้แรงสูงมาเลยอันนี้แรง 2,000 ออกวันละ72ชิ้นแต่ถ้าเทียบนะแรง100ออก600ต่อวันแรง 2,000 ออก72เห็นไหมคือมันเพอร์เฟคทั้งคู่สำหรับผมนะออกวันละ 2-3 ชิ้นผมก็แฮปปี้แล้วนะแต่ผมจะบอกส่วนตรงนี้ก็คือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะที่ดูคลิปโพสออนไลน์มานานจะรู้ว่าผมอธิบายยังไงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าแต่ในแต่ละคลิปผมเชื่อว่ามีคนที่แบบเป็นมือใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปนะครับผมก็ต้องอธิบายทุกคลิปนะครับอย่าว่ากันนะก็คือแรงยิ่งมากแปลว่ายอดขายยิ่งน้อยก็คือเอาง่ายๆการจัดอันดับนี้ฮะอันดับ1คือขายดีที่สุด Amazon ก็จัดอันดับสินค้านะครับแต่เรามีเครื่องมือผมเนี่ยมีเครื่องมือ Jungle Scout Extension ตัวนี้โหลดใน Chrome ได้เลยนะครับ Jungle Scout Extension Chrome นะซึ่งมันก็จะประมาณการยอดขายจากแรงกิ้งครับว่าถ้าแรงประมาณนี้นะยอดขายต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับจากบน Amazon แถวแรกนี่ผมบอกเลยว่า perfect เราไปดูแถวที่2กันต่อนะครับโอ้โหนี่ยังไม่หลุดมือแล้วนะเนี่ยโอ้โหโคตรดีดูเนี่ยแต่ดูหน่อยแรงนี้ 11,000 ยอดขายเหลือ17แล้วเห็นมั้ยเมื่อกี้แรงเมื่อกี้600เลยนะยอดหลัก100แต่นี่คือพอขึ้น 10,000 แรงก็น้อยลงแต่วันละ17ชิ้นผมก็ยังโคตรแฮปปี้บอกเลยจริงๆนะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเพื่อนๆเลื่อนลงต่อมาโอ้โหแรงก็ยังตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้แสนกว่าใช่มั้ยเฮ้ย 15,000 ดูผิดนะฮะ15,000 หรือ12บอกเลยฮะดูมาย่อหน้า3ย่อหน้าแล้วธุรกิจนี้แม่งโคตรดีเลยครับแล้วผมจะบอกว่าธุรกิจนี้นะมันจะพีคเดือน6เดือน7ด้วยช่วงนี้เป็นเดือนพีคของมันเลยครับถ้าใครทำได้ทำทันรีบส่งไปรับรองเลยว่าทำคีย์เวิร์ดดีๆขายได้แน่นอนครับตามนั้นครับเราไปดูคลิปต่อไปเลยครับว่าแล้วมันขายพีคเดือนไหนเดือนไหนที่ผมพูดจริงไอตอนที่ผมทำอ่ะคลิปและเมื่อกี้อ่ะคือผมคาดการณ์นะแต่มาดูจริงๆว่ามันพีคเมื่อไหร่ครับและล่าสุดในปี2020ช่วงล่าสุดนี้เป็นยังไงด้วยนะครับคลิปเสริมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการดูการเสิร์ชค้นหาบน Google ยุคนี้ใครๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาคนอยากได้อะไรส่วนนึงก็ต้องเสิร์ช Google แล้วกราฟคนต้องการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะคล้ายกันมากในหลายๆเว็บเพราะปริมาณคนมันเยอะเหมือนเวลาเขาไปทำโพลครับเขาถามแค่ 3-4,000 คนนะแต่คุณดู Google ครับเขานับปริมาณคนเสิร์ชได้เลยสูงสุดถึง 200,000 ขอย้อนไปหน่อยนะฮะธุรกิจนี้นะครับเมื่อประมาณจูน2016นะครับ 93,000 ฮะแล้วก็จะโลช่วง November December นะครับ 70,000 นะแล้วก็พอกรกฎาคมโหกรกฎาคมก็เดือนเฮ้ยเดือนนี้นะ 150,000 นะครับช่วงโลแต่จริงๆช่วงโลมันก็ยังสูงอยู่นะ 70,000 เกือบ 100,000 เลยนะแล้วก็นี่ขึ้นมา 130,000 แล้วไอ้นี่เท่าไหร่ 101,000 เห็นไหมโตขึ้นเรื่อยๆในทุกปีเลยครับช่วงกรกฎาคมนะครับแล้วก็กรกฎาคมปีที่แล้ว 150,000 จาก 130,000 เห็นไหมโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะแปลกครับออกตุลาคมปีที่แล้ว 170,000 ฉะนั้นเลยเนี่ยครับแล้วก็ December ขึ้นแสนแล้วครับก็ไม่น้อยนะ December ก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกปีและบ้าไปแล้วครับเมย์ปีนี้ 240,000บอกได้เลยครับธุรกิจนี้เป็นช่วงขาขึ้นและช่วงโลจริงๆก็ไม่น้อยนะฮะช่วงโลซีซั่นของเขาเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยปีล่าสุด2020นะครับ
เมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วช่วงโลนะครับปกติจะแค่หลักหมื่นก็ขึ้นหลักแสนแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจขาขึ้นน่าทำมากๆดูจากกราฟความต้องการของคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบอกได้เลยว่ามันขึ้นตลอดครับคุณสามารถอยู่กับธุรกิจนี้ได้ยาวๆเมื่อไหร่ที่ขายได้คุณจะขายออกเรื่อยๆแล้วจนขายดีขายออกทุกวันคุณจะมีสินค้าตัวนี้ออเดอร์ทุกวันและพยายามให้มีสัก30สินค้าที่ขายออกทุกวันกำไรต่อเดือนหลักแสนและคุณไม่ต้องนั่งทำงานคุณทำงานแค่5วันนั่งสั่งของนั่งแพ็คของส่งแค่นั้นเองมีเวลาเหลืออีก20กว่าวันจะเอาเงินที่กำไรไปลงทุนต่อจะเอาเงินกำไรไปใช้เที่ยวหรือใช้เก็บใช้ในบ้านปลายชีวิตสะดวกสบายโคตรๆกับการทำ Amazon FBA ครับแนะนำเลยครับต้องเริ่มทำแล้วจริงๆเอาง่ายๆล่าสุดเนี่ยพนักงานรัฐนะฮะคุรุษภาเก่าเขาเปลี่ยนเป็นสกสบอะไรนี่แหละยังโดนไล่ออกได้เลยถามว่าความมั่นคงอยู่ตรงไหนยุคนี้เอกชนก็โดนรัฐบาลยังโดนแล้วก็มีหลายหน่วยงานของรัฐที่ขาดทุนเป็นประจำขาดทุนสะสมและรอโดนพิจารณาไล่ออกเหมือนกันเอกชนไม่ต้องพูดยุคนี้เมื่อก่อนพนักงานแบงก์บอกมั่นคงเป็นไงล่ะยุคนี้ต้องหางานเสริมครับจริงๆแล้วแต่คุณจะเลือกเลยจะขายในเมืองไทย Lazada Shopee หรือจะขายต่างประเทศ eBay Amazon งานออนไลน์ยุคนี้ต้องทำนะครับหาอะไรจุดๆจิกๆมีวางแผนให้ดีคุณจะมีเงินเยอะหรือวางแผนให้ดีการทำ Amazon FBA จะทำให้คุณมีทั้งเงินและเวลาครับจบคลิปเสริมตัวนี้ละจริงๆนะข่าวเมื่อวานนี้ผมว่าโหดมากเลยนะครับที่ไล่พนักงานออกเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของพนักงานรัฐเลยจริงๆอ่ะไปดู Google Trend ต่อนะครับธุรกิจนี้พอดูแนวโน้มสุดมันคือจบแล้วครับจบแล้วฮะขึ้นตลอดครับขึ้นเป็นแนวอย่างสวยงามด้วยจบแล้วครับเมื่อกี้เราดู Alibaba กันแล้วนะครับต้นทุนก็ไม่แพงนะฮะไปดูที่ Alibaba นี่ใช้ได้เลยนะครับสินค้าราคาประมาณ1เหรียญเองเอาอยู่แน่นอนนะฮะขาย10กว่าเหรียญได้ชิวๆนะครับกำไรสุดๆนะฮะก่อนไปท้ายสุดนะครับผมโอ๊ตออนไลน์นะครับวันนี้นะเรามี LINE Open Chatซึ่งมียูเซอร์ได้ถึง 5,000 คนคือเมื่อก่อนน่ะเราแบ่งเป็นกลุ่มละ500ผมเต็มไปกลุ่มนึงแล้วก็เพิ่มกลุ่ม2แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเพิ่งมารู้ว่า LINE มันมี Open Chat ด้วยกลุ่มเดียวสามารถอยู่ได้50ยูเซอร์แถมข้อมูลเก่าๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆเข้ามาครับคอมเมนต์เก่าๆเพื่อนๆก็จะเห็นด้วยผมเชิญชวนนะครับถ้าใครสนใจ eBay Amazon ขายของออนไลน์อยากรับข่าวสารรับลิงก์ที่อดออนไลน์ทําขึ้นทันทีอัพปุ๊บส่งปั๊บในกลุ่มเลยทันทีนะครับสามารถกดขอนะฮะยิง QR code นี้ได้เลยนะครับเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมเนี่ยอันนี้เลยนะฮะกดเข้ามายิงเข้ามาก็เข้ามาเลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังดูผ่านคอมแล้วมันยิงไม่ได้ก็สามารถที่จะมาที่ LINE แอดนะครับ LINE Official Account เดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกนะครับสามารถบอกว่าขอเข้ากลุ่ม Open Chat ครับ Open Chat ค่ะนะครับผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับอ่ะขอเฉลยนะครับของสินค้าชิ้นนี้นะครับเฉลยก็คือเดี๋ยวขอยืดภาพหน่อยนะครับคีย์เวิร์ด2020 EP 133โค้ด1377จะได้ลิงก์จะได้คีย์เวิร์ดและผมทำลิงก์ Alibaba ให้กับเพื่อนๆไปช้อปปิ้งด้วยนะครับ odonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon และเราใช้เครื่องมือนะฮะ your all in one platform for selling on Amazon ทำให้คุณเนี่ย success บน Amazon ได้ง่ายๆโดยการชี้เป้าสินค้าขายดีพร้อมคีย์เวิร์ดหากสมัครเองเดือนละ 2,000 ปกปีละประมาณ 26,000นะครับตามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้โปรโมชั่นของอดออนไลน์นะครับหากเพื่อนๆมาลงเรียนแบบจับมือทำนะฮะ 6,000 บาทบวกเครื่องมือแชร์1ปียกเว้นที่จะนอกจากที่คุณจะได้ Jungle Scout แล้วคุณยังได้เมอร์ชานต์ Word โปรแกรมวิเคราะห์คำนวณคีย์เวิร์ดคุณจะได้ AdWords Keyword Planner ที่จะช่วยให้คุณไปดูแนวโน้มของธุรกิจดูว่าสินค้าของคุณจะขายดีเดือนไหนแถมยังมีคีย์เวิร์ดอื่นๆอีกมากมายใน Google ร่วมเบ็ดเสร็จนะครับคุณจะได้1ปีแถมอีก3ปีเป็นโปรโมชั่นล่าสุดนะครับใน4ปีนี้มูลค่าเบ็ดเสร็จประมาณ 300,000 บาทคุณชำระค่าเรียน 6,000 บาทจับมือทำบวกเครื่องมือ1ปี 9,000 เท่านั้นเองนะครับแล้วไม่พอครับเรามีโปรใหม่นะฮะแถมพิเศษเรียน eBay จับมือทำมูลค่า 6,000 บาทให้อีก1คอร์สในเดือนกรกฎาคม2563นี้นะครับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ปีต่อไปอีก 3-4 ปีโปรนี้ไม่มีนะโปรนี้อยู่ในกรกฎาคม2563นะครับติดต่อช่องทางโอ๊ตได้ที่ไหนบ้างเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com นะครับคลิกไปที่เพิ่มเพื่อนจะเข้ามาคุยกับเราทาง LINE Official Account Oat Online เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะพิมพ์เองก็ได้นะครับไปที่ LINE เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้านะค้นหาตามด้วย Oat Online
@OATONLINE นะครับโทรมาคุยได้ที่เบอร์0815511616แต่แนะนำนัดจะสอบถามอะไรข้อมูล eBay Amazon อะไรเข้าไปในกลุ่ม Open Chat ได้เลยนะครับที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราทำคลิปขึ้นYouTube นะฮะช่องโอ๊ตออนไลน์ทุกวันพยายามจะทำทุกวันตอนนี้มีโอ๊ตออนไลน์ทอล์กแล้วก็ตามติดชีวิตคนทำ Amazon นะครับคุณยาย่าลองไปตามดูครับเขาเริ่มส่งสินค้าประมาณ30พฤษภาตามไปเรื่อยๆ1เดือน2เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วคุณจะเห็นว่ารายได้จากการที่ตั้งใจทำ Amazon จริงๆเนี่ย1ปีคุณจะมีรายได้และหักกำไรเท่าไหร่วันที่ถึง1ปีผมจะลองเอาสัมภาษณ์คุณยาย่ามาซึ่งขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ผ่านไป1เดือนนะครับคุณยาย่าส่งสินค้าไป10กว่าชิ้นขายได้แล้ว3ชิ้นภูมิใจมากเลยคนนี้นะฮะเพราะว่า ติดตามตลอดแล้วก็แกขยันถามแล้วก็อีกอย่างนึงแกจ้างผมทำคีย์เวิร์ดครับอันนี้ภูมิใจเพราะว่าเราไม่ต้องลงโฆษณา Amazon คุณเอาเงินโฆษณา Amazon มาจ้างผมดีกว่ารับรองจ่ายน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ได้เราตอนนี้เรามี3รายการนะทำสินค้า eBay Amazon นะครับแล้วก็มีโอ๊ตออนไลน์ทอล์กนะครับก็จะมาเรื่อยๆแหละอาทิตย์ละ 4-5 ครั้งนะครับแล้วก็จะมีตามติดชีวิตคนทำ Amazon คุณยาย่าและจริงๆนะเพื่อนๆอีกหลายคนนะผมอยากให้ดูคุณยาย่าเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองดูครับพอคุณทำได้ผมเอาจากคุณมาช่วยแบบให้เขาเห็นคุณค่าของคนทำออนไลน์แล้วก็ทำไป 3-4-5 เดือน6เดือนชีวิตมันเป็นยังไงจะให้คนอื่นได้เห็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะผมมองนะเมื่อวานมีเพื่อนคนนึงที่เรียนนะฮะผมให้ดูคุณยาย่าทำงานยังไงเขาตื่นเต้นมากเขาอยากที่จะเริ่มต้นทำแล้วตอนนี้เขาเริ่มสั่งสินค้าแล้วเนี่ยการที่มีแรงบันดาลใจมันทำให้อีกหลายๆคนมีความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนไอดอลของเขานะครับผมว่าการทำชีวิตตามจิตชีวิตคุณยาย่าซึ่งเข้ามาถูกทางมากๆเลยนะจริงๆตอนนี้ขายได้3ชิ้นยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับน่าสนใจมากๆยังไงก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำ EP 4ด้วยนะครับเป็น EP สั้นๆไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็เรามีโซเชียลนะครับมี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์ Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เล่นช่องทางพวกนี้นะฮะถ้าหากเห็นเราฝาก follow ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทุกวันเห็นมีคนไลค์มากขึ้นนะมีคนแชร์มากขึ้นมีคน follow นะครับมีคน Subscribe มากขึ้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันครับขอบคุณครับ